ไฟให้กับ EVN ได้ทั้งหมดนะคะในราคา 9.35 US dollar cent ซึ่งก็ประมาณ3บาทนิดๆนะคะซึ่งก็เป็นในราคาที่เรายังสามารถทำกำไรได้นะคะแล้วก็การรับซื้อของ EVN เท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็รับซื้อทั้งหมดนะคะแล้วการจ่ายเงินก็ตรงเวลานะคะเราสามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้เสร็จทันก่อนกำหนดนะคะคือที่จริงกำหนดการที่จะต้องเสร็จเนี่ยสิ้นเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านปีนี้แต่ว่าเราสามารถสร้างเสร็จได้ตั้งแต่วันที่3กับ13นะคะมิถุนายนทำให้มีรายได้ส่วนเพิ่มนะคะเข้ามาเลยในควอเตอร์2เนี่ย181ล้านบาทค่ะซึ่งก็ที่จริงเรามีโรงไฟฟ้าอีกโรงหนึ่งที่ฟูเย่นนะคะอีก257เมกะวัตต์รวม2โรงเนี่ย677เมกะวัตต์นะคะซึ่งก็ทั้ง2โรงเนี่ยก็จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละควอเตอร์ก็ประมาณ800ล้านนะคะความต้องการใช้ไฟนะคะในส่วนของทางด้านใต้นะคะที่จะมีข่าวมาตลอดว่าเขาพยายามจะเร่งรัดมูฟกับการรายต่างๆนะคะทางเราเนี่ยเรามองว่าณปัจจุบันยังมีช่องหรือมีศักยภาพในที่จะเข้ามาลงทุนในส่วนของภาคใต้นี้บ้างค่ะก็พี่ก็เชื่อว่าเรามีศักยภาพสูงมากนะคะก็จะเห็นจากเซโรมานี่วันนี้ก็จะเห็นว่ามาเกือบหมดเลยนะที่จริงผู้ใหญ่ของทางเวียดนามเนี่ยจะมามากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าก็บางท่านที่ท่านนายกก็ติดไปรัสเซียนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตามที่เขาพูดนะคะตามที่ท่านพูดเองเลยนะคะว่าเขาจะคอมมิตนะคะก็คือให้สัญญาแล้วก็สนับสนุนการลงทุนของต่างของต่างชาตินะคะโดยเฉพาะเรื่องการพลังงานเขามีความต้องการสูงมากเนื่องจากว่า GDP ประมาณ 7% growth นะคะแล้ว FDI คือการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยอะมากสูงมากในอัตราที่สูงมากคือไฟทางด้านใต้ยังไงก็ขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบิกิมเองก็มีความคาดหมายที่จะเพิ่มน้ำหนักนะคะการลงทุนในเวียดนามอีกนะคะเพราะว่าเราก็เชื่อว่าเรามีเน็ตเวิร์กที่ดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของการเติบโตของเขาค่ะเป้าหมายจะอยู่ตรงไหนหรือแล้วก็เป็นทิศทางจะเป็นในพลังงานทดแทนหรือว่าเป็นลักษณะลงไปนานแบบไหนคือจริงๆเนี่ยพลังงานทดแทนเนี่ยนะคะทางที่เวียดนามเนี่ยเขามีแผนที่จะเพิ่มจากวันดิจิตนะคะตอนนี้พอชั่นประมาณวันดิจิตที่จำตัวเลขไม่ได้ขอโทษแต่ว่าเขาจะเพิ่มเป็น 21% ซึ่งยังน้อยกว่าบ้านเรานะใช่ไหมเพราะว่าไอ้ที่เยอะๆนี่ก็ยังอยู่ในแผนนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ยังขยายได้อีกนะคะก็เราสำหรับเด็กอึมเราก็ยังเชื่อว่ายังมีโอกาสเราจะเข้าใจวิธีการทำงานแบบเวียดนามนะ
แล้วก็ก็จะเห็นอันนี้นะคะว่าผู้ใหญ่รัฐบาลของเวียดนามให้การสนับสนุนเรามากเลยและพาร์ทเนอร์ของเราก็ very strong นะคะในเรื่องconnection เพราะฉะนั้น political risk เนี่ยก็จะเห็นว่าเราเห็นว่าต่ำมากนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสใหญ่ได้อีกเนื่องจากว่าเราได้พิสูจน์แล้วว่าเราทำได้จริงนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าขอให้ลงทุนเพิ่มได้อีกนะคะเขาก็ยินดีเขาก็เห็นแล้วว่าเราทำได้นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเวียดนามเนื่องจากว่าการเติบโตของเขาเนี่ยขยายใหญ่เพราะกฎเกณฑ์ด้วยนะคะที่เมื่อกี้ก็มีการพูดคือ decision number 11อันนั้นเนี่ย decision number 11ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือจะเหมือนกับคล้ายๆกับกฤษฎีกาบ้านเราอะนะคะคือถือเป็นกฎหมายหลักที่ทำให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจเนื่องจากว่าเขาจะบอกสั้นๆเลยก็คือเขาจะสนับสนุนการลงทุนโดยจะรับซื้อรัฐบาลจะรับซื้อทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคะคือแล้วก็สัญญากับเวียดนามเนี่ยเราก็ตรวจดูอย่างละเอียดที่จริงแล้วเราก็เห็นเหมือนกันว่าใกล้เคียงนะคะกับสัญญาที่เรามีกับบริษัท PA นะคะเพียงแต่ว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็เชื่อมั่นในเอกพีเอมากกว่าแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าโครงการแรกประสบความสำเร็จเช่นนี้เนี่ยพี่เชื่อว่า political risk ของเราในเวียดนามเนี่ยมันก็อยู่ในขั้นต่ำมากเรามั่นใจ